ดือดอีกนัทสุดทนโชครถแห่บุกไล่ด่าถึงบ้านลั่นอยากแน่ไม่เสียดายเวลาเรียกว่ายังคงเดือดอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับปมแตกหักสะบั้นรักของนัทจุฑารัตน์และนักร้องหนุ่มโชครถแห่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นัทออกมาโพสต์ประกาศลาขาดหลังถูกนอกใจมาตลอดให้อภัยหลายครั้งออกตัวแทนหมดจนคนเกลียดทั้งประเทศแถมยังถูกแจ้งความจับงานนี้ไม่ขอทนอีกต่อไปเพราะจับได้ว่าพาสาวเข้าโรงแรมทั้งที่ยังไม่ได้ยาล่าสุดนัทได้โพสต์คลิปขณะที่โชคไลฟ์สดด่าทั้งที่ตนเองอยู่กับลูกโดยนัทเล่าในคลิปว่าฝ่ายชายบุกมาถ่ายคลิปด่าที่บ้านบอกว่าใครที่จะคบกับผู้หญิงคนนี้ให้คิดดีๆซึ่งประเด็นตนอยู่กับลูกและมาบอกให้หย่าตอนนี้เลยซึ่งในเรื่องการหย่าตนจะหย่าอยู่แล้วแต่ทำไมต้องมาพูดตรงนี้ทั้งที่กำลังจะพาลูกไปฉีดวัคซีนความเป็นสุภาพบุรุษไม่มีจะไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมาถือว่าตนเลือกผิดเองไม่เป็นไรท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจและแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายค่ะ